โอเคไปดูณเดชน์ยาย่าดีกว่าอ่ะโอเคมาคู่นี้คู่รักหวานแหววใช่นะฮะสมอ้อนกันน่ารักสำหรับน้องณเดชน์กับน้องยาย่าคู่นี้น่ารักนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไปออกงานด้วยกันทีไรนะเวลามาสัมภาษณ์คู่กันมักจะมีคำตอบแบบหวานๆเซอร์ไพรส์นักข่าวล่าสุดเป็นแฟนฟินมากออกงานร้องเพลงสายตานี่นะหยดย้อยหยาดเยอะเหมือนงานแต่งงานยังไงก็ไม่รู้แต่อะไรก็ไม่เด็ดเท่ากับการให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อทั้งสองคนนะฉันดูอันนี้ณเดชน์เนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมเมื่อไหร่สาวยายาจะเรียกตนว่าแฟนที่ดีที่สุดคือจะบอกว่าตอนนั้นนักข่าวก็ถามเรื่องอื่นนะเขาถามว่าคุณณเดชน์ดีไหมเพราะว่าไปดูแลป้อนข้าวให้กับคุณพ่อคุณโยชิโอเนี่ยมาโดยตลอดเลยคือณเดชน์ถามไปอย่างนี้ใช่ไหมยาย่าก็ตอบดีนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นคนที่อายุเท่านี้แล้วจะดูแลคุณพ่อดีกว่านี้ณเดชน์สวนเลยอ้าวนึกว่าจะตอบซะหน่อยว่าเป็นแฟนที่ดีหรือเปล่าเออไปกรีดสิแล้วพอจบประโยคนี้นะยาย่ากรีดลั่นเลยนะผู้ชายเอาอย่างนี้จริงๆหรอมันหลุดตั้งแต่ที่รักตอนนั้นจำได้ไหมใช่แล้วแบบว่าตกใจกันครั้งนี้ก็มีอะไรที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์อีกอ่ะใช่แล้วยังไม่จบนะหวานต่อเนื่องกับรีแอคของพี่แบร์อีกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านณเดชน์อยากให้เจ้าตัวเป็นเซอร์ไพรส์ก็ต้องไปสู่ขอคุณแม่ก่อนคือพร้อมไหมยายาก็หันมาถ้าเขาขอก็พร้อมอะค่ะดูช็อตเมื่อสักครู่นี้นะเป็นงานอีเวนต์ใหญ่แล้วเขาแบบคือสายตาที่ส่งให้กันอาฟเตอร์ปาร์ตี้ตอนแบบว่าแต่งงานเสร็จแล้วร้องเพลงประกาศคือถ้าไม่บอกว่าเป็นอีเวนต์เปิดตัวอะไรสักอย่างชุดแต่งงานก็ได้อันนี้สวยขนาดเนี้ยได้เลยแล้วคู่นี้ร้องเพลงเป็นทั้งคู่จริงดูสิครบเครื่องแล้ววันนั้นดีนะลมเย็นๆสบายๆด้วยอ่ะไม่ร้อนด้วยอ่ะนะครับหลายคนก็ถามว่าปลายปีหนาวๆไงตามที่กรมอุตุเขาประกาศไว้อันนี้เรื่องเมืองไทยหรอคือไม่รู้ว่าจะมีทริปหวานทริปอะไรไปเมืองนอกเมืองนาหรือในประเทศหรือเปล่างานฉลองส่งท้ายปลายปีแฟนคลับหมดสิทธิ์ลุ้นนะฮะเขาบอกละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันเนี่ยเพิ่งเปิดกล้องไปอาจจะต้องทำงานนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะไปดูช่วงให้สัมภาษณ์ช่วงมีกีตการ์ดเดี๋ยวจับรีแอคของทั้งคู่นะว่าจะเป็นยังไงนะเชิญค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ได้อวยกันเองนะคะแต่ว่ามันนานๆที่จะเห็นนะคะบอกว่าแบบลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่า give 100% มากๆกับครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆก็จะบอกว่าวันหนึ่งย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับเดชที่ต้องการอันนี้แหละอันนี้ณเดชอันนี้ไม่ได้ลั่นใช่ไหมคะแซวเล่นๆไม่มีอันนี้ลั่นลั่นไหมคะหรือว่าไม่ได้ลั่นไม่ลั่นตั้งใจตั้งใจลั่นตั้งใจเหรอแซวเขาทำไมอ่ะมันต้องลั่นด้วยเหรอเออก็เห็นครั้งนี้เราลั่นเรียกที่รักไงนี่ไม่ลั่นหรอครับค่ะโอ้ยดีที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะอย่าเพิ่งสิเมื่อไหร่จะเป็นบอกว่าเป็นแฟนที่ดีที่สุดที่บ้างอ่ะอันนั้นไม่ยาย่าอันเนี้ยทานย่าเพราะเสียงเหมือนม้าเลยหนูอ่ะเสียงเหมือนม้าเลยหนูอ่ะยาย่าค่ะคือยาย่าทำหมันนั่นล่ะแล้วเดชมันคุ้มบุ้งไปเมื่อกี้ทำใหม่สิหัวเราะใหม่หนูขอย่าหน่อยไหมนะให้กินหน่อยหูดับข้างนึงเขาเนี่ยน่ารักเหมือนยาย่าคู่นี้ลงตัวมากจริงนี่เอาบอกตรงเลยนะรักคู่นี้มากทั้งยาย่าณเดชไปไหนมาไหนธรรมชาติมากนี่ไปเจอที่สนามบินเรียกน้องยาย่าหันเดินมาพี่ผู้โกแบบว่าไม่ได้เจอกันนานมากแม่ก็น่ารักน้องยาย่าคือทั้งสองฝั่งน่ารักมากเป็นนางเอกในดวงใจเลยจริงแล้วคู่นี้นะชมพู่เนี่ยตอนเข้าวงการใหม่ก็มีโอกาสได้เล่นละครใช่ไหมก็เห็นทั้งยาย่าแล้วก็ณเดชคือเล่นเรื่องเดียวกันแล้วเห็นมันตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วเรารู้สึกเลยว่าแบบคือเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นการศึกษาดูใจที่ไม่รีบร้อนเลยมีเรื่องนึงที่ผมพูดเล่นเป็นเหมือนตัวร้ายใช่ไหมกรณีนี้นี่ใครครองกรณีนี้ที่หนูได้ปล้ำนะเดชที่หนูบอกว่าชีวิตหนูคุ้มอ่ะหนูคุ้มมากหนูบอกเลยเรื่องนั้นนะที่หนูรับเล่นนะเพราะมันมีฉากนี้ในเรื่องมันมีวันนึงที่ณเดชน์เขาต้องเมาเมาอะไรเขาเสียใจใช่ไหมแล้วก็หลับแล้วหนูลากเขาขึ้นไปบนห้องแล้วก็ได้ปั้มเขาแต่ถอดกางเกงไม่ได้เพราะเล็บขีดเพราะเขาใส่กางเกงยีนแบบกระดุมมาหูฉากนั้นน่ะถ่ายนานนานเทคแล้วเทคอีกไงมันนานๆไปเลยหนูเล่นไม่ได้น่ารักน่ารักตอนนี้น่ารักจริงตอนเล่นเล่นรับสลับลากก็เล่นคู่คันใช่ยากณเดชน์นี่ก็เล่นด้วยฉากปั้มเปิ้มเลยมันไม่เห็นมีเลยเล่นเป็นผู้จัดโดนด่าโบท็อกซ์จิตัดน่ารักมากเป็นคนที่น่ารักมากประทับใจจริงๆลุ้นจะเชียร์เลยนะคู่นี้ไม่อยากให้มีเรื่องผิดพลาดอะไรเลยอยากให้เป็นการประคองรักกันแบบนี้ใครจะว่าอวยก็ว่าเหอะก็ชอบคู่นี้จริงๆอ่ะไม่หรอกเขาไม่ค่อยมีข่าวแบบทะเลาะอะไรออกมาให้เราเห็นมองงอนนิดนึงมีนิดนึงมีอยู่ช่วงนึงมีแค่ช่วงนั้นแหละช่วงเดียวเลยงานวันเกิดช่อง3ใช่งานวันเกิดที่บอกเต้นเราไม่มองหน้ากันอ่ะปีที่แล้วแล้วมันมี after shock
ออกมามีประคับประคองคือแฟนคลับแบบตอนนั้นใจสั่นนะแล้วเวลาข่าวณเดชน์ใหญ่โอ้โหตอนนั้นกำลังโอ้โหพีคพีคเลยไปอยู่ไหนมาที่เขามอนกันงานฟุตบอลแล้วเขาไม่มองหน้ากันเขาเต้นข้างๆกันจริงณเดชน์พยายามจะมองหน้ากับน้องยาย่าแต่ยาย่าก็ไม่มองก็เต้นอยู่ตอนนั้นน่ะคนไปจับพิรุธได้ไงใช่เป็นคาแรคเตอร์เขาหรือเปล่าไปจับพิรุธแล้วเขามีการข่าวด้วยมีข่าวประมาณเดือนกว่าเลยตอนนั้นแต่สุดท้ายก็กลับมาได้หนูเรื่องเลยอ่ะหนูอยู่แต่พัทยาไปพัทยาไปใครไม่มีหนูเป็นจะถ่ายรูปแต่ไม่นานพูดถึงยาย่าณเดชน์แล้วต้องเห็นกันคู่ฉันชอบแล้วพิธีกรรายการนี้มีแผลกันหมดเลยอ่ะ